มาดูความสวยเผ็ดดุกันครับอายุนี่ชัดเจนนะครับบำมุมขาวเนี่ยเป็นกระดูกวัยรุ่นพี่นะครับ61กิโลกรัมเท่ากันครับรูปร่างส่วนสูงก็อยู่ที่มุมขาวครับลอยกว่าและมุมขาวรายนี้นักชกจากสหรัฐอเมริการายนี้กุ้ยช่ายครับไม่ธรรมดานะใช่ครับก็เดินสายอยู่ชกอยู่แถบจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีผลงานดีมากไม่แพ้ใครมาโอ้โหหลายปีแล้วฮะหลายไฟหรือหลายปีนะหลายไฟด้วยแล้วก็หลายปีหลายปีนะนับเป็นปีดีกว่านะใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งนักชกหญิงนะครับที่หาคู่ชกยากครับเพราะว่าในพิกัดนี้ครับ61กิโลกรัมเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนักชกไทยที่ฝีมือดีนะครับในพิกัดนี้เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ครับจะมาเจอกับนักมวยจากอิตาลีครับอย่างลูดูวิก้าเดี๋ยวมาดูครับว่าทางบีครับจะสามารถที่จะโชว์ฟอร์มแกร่งเหมือนเดิมได้หรือไม่ครับมาสักครู่บุ๋มขาวนี่ขึ้นมาโอ้โหยิ้มสวยไหว้สวยรับวัฒนธรรมไปเต็มที่เลยครับไหว้ครูมวยก็ไม่ธรรมดานะลีลาของเธอใช่ครับก็สวยงามครับมีทั้งศาสตร์มีทั้งศิลป์ครับเป็นการอนุรักษ์ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ก็เป็นทีมงานของนักมวยทั้งคู่ครับที่เข้ามาถอดมงคลคู่แรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเดือดตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยชายมวยหญิงสัปดาห์นี้เนี่ยมวยรอบยูสุกลับมาแล้วพี่เอกครับครับผมทั้งสาย A แล้วก็สาย B เลยนะครับจะได้ทราบนะครับว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปครับนะเพราะว่ามีตัวเต็งในการขึ้นชกนะครับทั้ง2สายเลยนะครับขณะที่ในมวยรอบคาดเชื่อครับคู่6คู่7นี่ห้ามพลาดเลยนี่คือรอบ4คนสุดท้ายแล้วนะครับนะคัดเหลือแต่ตัวพักการทั้งนั้นเอาละครับแต่ว่าไปดูยกแรกกันก่อนครับคู่นี้วันนี้จุใจเลยนะครับ7คู่ครับเปิดหัวมาแบบนี้เลยครับอ้าวเตะมาพยายามปล่อยหมัดขึ้นไปแข้งซ้ายครับถีบไว้ก่อนครับยาวๆหิ้วได้เกี่ยวได้หิ้ววีแล้วแต่เทไม่ได้ครับโอ้นี่ครับเริ่มที่จะโชว์ความยาวครับโอ้โหเนี่ยถีบซ้ายครับนี่เสียบอีกทีนึงครับบรีโอ้โหดูครับเจอของหนักแล้วครับแบบนี้ครับดูวิก้าโอ้เข้าถึงตัวหรือเปล่าครับเจอทีแบบนี้ครับเยอะใหญ่ไม่ต้องมีกันแล้วเอาหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาเตะซ้ายเข้าไปโอ้โหมาเป็นชุดจริงๆครับเอาครับมีโต้เหมือนกันครับนักชกจากอิตาลีโอ้แต่วงในของบรีครับเบียดติดๆมีแข้งขวายาวๆครับซ้ายถีบน้ำไปก่อนโอ้โหดูครับหมัดมาครับต่อย1 2ขยับมีหมัด1 2ค่อยดักไว้ครับเจอเตะซ้ายจ่อล่างมาเล็กกว่าต้องขยับเข้าหาครับลงทุนเตะซ้ายเจอแข้งขวาพยายามปล่อยลำตัวครับแม่ระวังแข้งสวนทางปืนขึ้นมาด้วยครับวงในโอ้โหล็อกได้กดคอมาตีเลยครับโอ้โหเห็นชัดเลยนะครับว่าลูโดวิก้าครับวงในสู้ความแกร่งของบรีไม่ได้ครับตอนนี้บรีหนักครับต่อยหมัดมาโอ้แต่ว่าลูโดวิก้าครับซ้ายครับต่อยลำตัวโอ้ต่อยลำตัวนี่ทำเอาบรีนี่ช็อตไปเหมือนกันนะครับหยุดไปเหมือนกันหมัดมาเตะคืนครับพยายามจะเททิ้งไปเลยครับขยับเข้ามาต่อยลำตัวเจอแข้งซ้ายเตะเจาะล่างถีบไว้ก่อนครับซ้ายหน้ายาวๆเดินขยับเข้ามาครับเจอหมัด1 2พยายามคืนด้วยหมัดนะครับหมัดมาหมัดคืนครับมีคนแตกหรือยังครับหน้าแดงๆหรือเปล่าโอ้ดูครับแม่ต่างคนต่างโดนครับแล้วบรีนี่อาศัยความใหญ่ครับเดินบดเข้าไปแข้งขวายาวๆวงในเสียบครับแม่ดูครับแต่ว่าลูโดวิก้าครับไม่ธรรมดาครับซ้ายยิงตัดลำตัวโอ้หมัดซ้ายลำตัวนี่แม่นนะครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในไฟนี้ก็ได้ครับนี่ครับแม่หมัดซ้ายที่มาอีกแล้วโอ้ถือว่าเป็นมวยที่ต่อยได้ดีครับโอ้บีเสียบเข่าเนี่ยถึงหน้าเลยครับโอ้แลกหมัดกันครับโอ้หมัดสุดท้ายโอ้ดูเดือดมากครับคู่นี้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาลับมาที่ไทยไฟลีกครับแหมคู่แรกนี่ก็เดือดเลยครับดูภาพช้าจังหวะของบรีครับใช้วงในครับกดคอเสียบครับโอ้โหดูครับแหมเสียบแล้วคาไว้เลยครับพยายามที่จะใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะนี่ครับโอ้โหโน้มมาเสียบครับแต่ว่าลูโดวิก้าครับจากอิตาลีก็สู้ได้ดีนะครับมีหมัดครับนี่ครับหมัดตัดลำตัวหมัดซ้ายครับโอ้เห็นกล้ามท้องแบบนั้นครับเจอหมัดเข้าไปนี่จะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าบีเนี่ยโต้ตลอดครับด้วยเข่าจังหวะที่ทั้งคู่แลกอาวุธกันนะครับนี่ครับต่างคนต่างโดนเดี๋ยวดูยกนี้นะครับว่าใครจะแกร่งกว่ากันครับจังหวะวางแข้งของบีใส่หมัดมวยนะครับวันนี้ทั้งคนไทยคนต่างชาติทั้งลูกเล็กเด็กแดงครับมาชมกันเพียบเลยครับ
ที่บิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีครับยก2ครับลุยกันต่อครับยกแรกผ่านพ้นไปนี่มีได้มีโดนทั้งคู่ครับมาใส่กันต่อครับแทงเข่าซ้ายเข้าไปสับคืนมาดิเอาเสียบมาเตะจ่อล่างไปโอ้ยขวาเสียบยาวแลบลิ้นใส่เลยกูใช่โอ้โหนี่ครับหัวใจนี่ไม่มียอมอยู่แล้วครับนักชกจากอิตาลีแหมโดนไปเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังเดินอยู่ครับยังมีหมัดเป็นจุดอันตรายครับแต่ว่าบรียกนี้โอ้ต้นนี่เร่งได้ดีครับเสียบเข่าด้วยครับแม่ดูครับอาศัยความใหญ่เดินค้ำแทงค้ำเสียบเลยครับดูครับเดินต่อยหมัดอีกโอ้ดูดูวิก้านี่ก็ไม่ยอมนะครับมีจังหวะก็เดินต่อยซ้ายโอ้ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างโดนแล้วครับตอนนี้แม่ผัดกันเดินผัดกันถอยเตะขวาเข้าไปครับเจาะมาเจอกำปั้นเจออีกเอ้าแทงซ้ายไปครึ่งแข้งครึ่งเข่ามัดลำตัวต่อยมาครับเสียบคืนเดินแล้วขวามาคออยู่นี่คออยู่นี่เข่าอยู่ไหนครับแม่เริ่มเจอคอหายเหมือนกันนะครับรูวิก้าเอาแล้วครับเจอหมัดขวาของบรีก็เหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าครับโอ้บริเวณระหว่างคิ้วครับของบรีคอนิเตอร์วงในเสียบต่อนี่ครับไม่สนใจโน้มมาเสียบโอ้โหดูครับนี่ฮะค่อนข้างจะมีแผลปริมานิดนึงนะครับถึงเลือดแล้วครับคู่แรกครับคู่แรกถึงเลือดแล้วครับอย่างที่บอกว่าสวยเผ็ดดุครับหมัดพยายามต่อยแข้งยาวกว่าหรือเปล่าครับเจอหมัดขวามาพยายามศอกงัดคืนไปทัดคืนไปครับสับเข้ามาครับสับคืนถีบไว้ก่อนครับโอ้โหถีบข้างล่างแต่ข้างบนกระเด็นครับโอ้โหฟันยางนี่กระเด็นออกจากปากชัดเจนเลยนะครับนะครับกรรมการพัฒนันครับก็ให้ไปที่มุมก่อนครับแหมต้องไปทำความสะอาดกันนิดนึงครับจังหวะที่นักมวยนี่หายใจครับฟันยางนี่ครับปากพอดีครับเจอถีบเด้งออกมาจากปากเลยครับลุยกันต่อครับกรรมการเช็คให้เรียบร้อยถือว่าได้พักผ่อนกันไปครับลุยต่อครับขวายาวครับของบรีคอนิเตอร์นี่ครับวงในแม่ดูครับเข้าไม่ถึงครับตอนนี้ลูวิก้าหมัดซ้ายมาอีกแล้วครับแต่ว่าเจอเข่าเสียบโอ้ดูครับแม่โน้มคอมาเสียบแบบนี้ครับเอาครับแต่ว่าก็มีซ้ายเนี่ยโต้ตลอดครับโอ้ยหมดยกครับแม่คู่นี้เดือดจริงครับเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวกลับมาที่สังเวียนไทยไฟอารีน่านะครับนับบีแอคทีฟไบเทคบุรีครับแม่คู่นี้ดุเดือดจริงๆครับนักชกจากสหรัฐอเมริกากับอิตาลีครับนี่ครับโอ้โหแข้งขวาครับต่อยขวาตามอีกทีครับโดนเต็มหน้าเลยนะครับนี่เข่าเหนียวจริงครับทางด้านบรีเดินเกาะวงในครับโอ้โหโน้มมาเสียบครับแต่ว่ายังดีที่ดึงหน้าออกไปทันนะครับนี่ครับจังหวะต่อยหมัดครับของลูโดวิก้าจากอิตาลีนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับโอ้หมัดซ้ายนี่ถือว่ามีทั้งบนทั้งล่างครับแต่ว่าบรีครับโอ้ความแข็งแกร่งของเธอสุดๆจริงๆครับดูครับจังหวะวงในเป็นมวยที่เดือนเครื่องนี่อันตรายมากความมันแบบนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยก3ชมกันต่อครับยกสุดท้ายครับครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะได้รับการชูมือครับเดี๋ยวนะมันยกสุดท้ายแล้วลุยต่อครับแม่ยูโดวิก้าขยับเดินไปซ้ายแต่ว่าเดินเข้าไปตอนนี้นี่บรีครับยกนี้นี่มาวางแผนมาถอยเพราะว่ามีแข้งสาดยาวๆครับแม่ดูกระโปรงในเกาะมาแล้วโอ้ดูครับจับคอครับบรีจับแล้วตีโอ้โหเล็กกว่าพยายามชุลมุนนะครับเดินเข้าหาบอกระวังหน่อยครับแม่นิ้วไปโดนตาหรือเปล่าครับเอาเตะเลยครับได้อยู่ครับหัวตาปิดเปลือกเหมือนกันนะครับจังหวะไม่ตั้งใจนะครับเป็นอุบัติเหตุในบนสังเวียนเลือดนะครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับจับได้เสียบครับกดมาเสียบครับอ้าวสับเข้าไปแทงเข้าไปลมรันพันตูกันหน้าดูเลยนะครับทั้งนอกทั้งในโอ้บรีนี่ชนตลอดจริงๆครับหน้าตาเนี่ยแดงกล่ำไปหมดแล้วครับแต่ว่ายังออกอาวุธซ้ายครับเข้าหน้าอีกแล้วครับซ้ายของลูโดวิก้าจังหวะออกมาครับดูก่อนครับแต่ว่าบรีนี่ขยับเร็วนะครับวงนอกมีแข้งยาวๆวงในมีเข่าเหมือนจะมีอะไรหล่นมาอีกแล้วครับโอ้เอาลุยต่อครับ
เตะขวาต่อยขวาไปซ้ายมาครับเข้าหน้าโอ้ตอนนี้ครับเลือดครับมาแล้วครับโอ้โหช่วงโค้งสุดท้ายครับบีโดนหมัดซ้ายเข้าไปอาการไม่ดีครับโต้ด้วยขวาหมัดมาโอ้พลิกไปพลิกมาอย่างนี้ครับคู่นี้โอ้โหโอ้ยดูครับแหมหน้าตาจำไม่ได้แล้วครับโอ้โหดูครับต้องคล็อปไม้ดูกันใกล้ๆเลยครับคู่แรกโอ้ยใส่กันแบบนี้เลยครับเธอทั้งผู้สู้ฮกหัวจิตหัวใจเลยเตะขวาเข้าไปหมัดซ้ายมาครับโต้คืนไม่โดนแข้งขวาขยับเข้ามาครับสู้กันไม่ได้หายใจเลยนะครับสู้กันไม่ได้หายใจเลยแข้งซ้ายเตะเข้าไปแทงอีกทีนึงแล้วกันครับโอ้ยจะพะคุณลุนช่องโอ้เอาเวลาตรงไหนไม่หายใจครับเนี่ยต่อยกันครับ3ยกไม่มีหยุดเลยนะครับแต่ว่านี่คือภาพที่สวยงามครับหลังจากที่จบการแข่งขันแล้วครับทั้งคู่ก็เคารพกันครับในฐานะนักสู้บนสังเวียนโอ้หัวสหรัฐอเมริกาและอิตาลีดูภาพช้าครับจังหวะโน้มมาครับโอ้นี่ขวางหน้าสู้เลยนะครับหมัดซ้ายครับของรูดูวิก้าครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับขึ้นมาเจอกับปรีที่ฟอร์มสดขนาดนี้ครับและยืนหยัดสู้ได้อย่างสนุกเลยนะครับนี่ซ้ายไม่โดนครับเจอขวาของปรีคืนไปนี่ครับซ้ายต่อยลำตัวครับโอ้แหมจังหวะที่ทั้งคู่แลกอาวุธกันครับนี่ครับหมัดขวาครับเต็มหน้าเหมือนกันครับหมัดของทางด้านบรีคอนิเตอร์โอ้ดูจังหวะค้ำครับค้ำแล้วฟันครับแม่ดีว่ายังติดแขนอยู่โอ้ดูเดือดมากนะครับคู่แรกของเรานี่ครับจังหวะฮึดครับช็อตท้ายครับเดินลุยครับดูว่าฟันศอกครับแม่โอ้นี่สามารถใช้ศิลปะไม้ไม้มวยไทยได้แบบครบเครื่องจริงๆครับแล้วก็หมัดซ้ายครับโอ้แลกหมัดกันผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับ and the winner is white corner Brianne from USA มาแล้วครับสุดท้ายก็เป็น Brianne Twitter นะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมา